โอเคก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Neo Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยกับเกมออนไลน์บนเว็บนั่นเองนะครับเบราว์เซอร์เลยนะครับก็เป็นเกมที่ชื่อว่า League of Angel Heaven Fury นั่นเองนะครับก็มีเกมแนวเก็บเวล MMORPG ที่ไม่ต้องดาวน์โหลดหรือไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแค่ติดตั้งปลั๊กอินนิดๆหน่อยๆนั่นเองนะครับในการติดตั้งการเล่นนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายเลยแค่นิดๆหน่อยๆเองนะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG ที่จะบอกว่าเป็นเกมแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบออโต้เงี้ยออโต้ก็ว่าได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยกีฟ่านะครับว่าในเกมเป็นยังไงนะครับก็การล็อกอินเบื้องต้นเลยนะครับการล็อกอินเบื้องต้นเลยก็จะมีแบบล็อกอินด้วย Facebook แล้วก็เป็น Google ID นะครับหรือว่าจะเป็นล็อก create new email ขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าใครมีรหัสอยู่แล้วก็ล็อกอินตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาล็อกอินด้วย Facebook นะครับก็สมมุติเรากดล็อกอิน Facebook ไปใช่มั้ยก็ตัวเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับ Facebook อยู่แล้วใช่มั้ยครับก็จะตัดหน้าพี่มาเป็นตัวเกมเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นมั้ย The glory of the knights I will ในเกมนี้นะครับก็จะมีด้วยกันอยู่3อาชีพนะครับผม3อาชีพอาชีพแรกเลยนะครับดากูนนะครับอาชีพ2วิสาร์ดนะครับและอาชีพที่อาชีพที่2วิสาร์ดอาชีพที่3อาร์เชอร์นั่นเองนะครับ3อาชีพนี้นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับการใช้สกงสกิลอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้อยู่แหละนะอาชีพอะไรเป็นอะไรเนาะอาเชอร์ก็จะเป็นสายธนูวิสาก็จะเป็นสายแบบคาถาเวทดากูนก็จะเป็นแบบแนวใช้ดาบอะไรพวกนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นนาวิสากันให้ดูนะเดี๋ยวตั้งชื่อก่อนนะครับนีโรโตอ่ะนะครับกดไปเลยเริ่มเล่นแรกมานะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับเขามีแจกอะไรแน่ๆเลยนะฮะมาแล้วครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบของเมืองนอกล้วนๆเลยนะครับไม่มีภาษาไทยนะมีแค่ภาษาเดียวก็คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับ English นะอย่างเดียวเลยนะครับนี่จะเป็นการออโต้นะครับเป็นการเล่นภายในเกมนะครับที่จริงผมมีอีกรหัสหนึ่งแหละเรียกว่า50 60แล้วมั้งครับก็เล่นไปทีเลเวล50 60แล้วเป็นอาชีพธนูนะครับอันนี้ผมจะมาเล่นอาชีพวิสาดกันให้ดูนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมผมไม่ต้องกดอะไรเลยนะไม่ต้องกดอะไรเลยตัวเกมก็จะวิ่งไปเองอะไรเองทำเควสเองอะไรเองเสร็จสับเรียบร้อยเลยหรือว่าใครที่อยากไม่อยากจะรอนะครับในการแบบกดรับเควสต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของการกดสคริปต์หรือว่าเป็นการกดเร่งนั่นเองนี่ฮะมีสคริปต์แอนิเมชันอยู่ที่ขวาบนสุดด้วยเห็นไหมมันก็จะมีบอกอยู่นะครับตรงนี้ก็ปล่อยเข้าไปนะครับก็จะยืนแบบบอสสตอรี่บอสนะครับก็จะมีบอกอยู่นะเป็นสตอรี่บอสตบไม่กี่ทีไปRevive Pandora Box Revival เนี่ยนี่เดี๋ยวก็จะมาตีกล่อง Pandora ข้างบนนะครับแล้วก็จะมาเจอเทพอยู่ข้างบนด้วยนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็ตัวเกมยังไม่เปิดให้เล่นนะครับยังไม่เปิดให้เล่นนะเดี๋ยวจะเปิดให้เล่นยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้แหละนะก็ตอนวิดีโอนี้ปล่อยออกไปอ่ะก็น่าจะเล่นได้กันแล้วแหละนะครับผมตอนนี้พวกผมเล่นไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรเล่นตอนเบต้าเทสนั่นเองนะครับก็ยังมีคนเล่นน้อยอยู่นะครับคนเล่นน้อยอยู่คนเล่นไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเปิดมาคนก็ได้เล่นเยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขานะครับเริ่มต้นมาตัวของเราก็จะแบบโหดๆหน่อยมันก็ไม่เชิงมาโหดแล้วมันสกิลมันแค่2สกิลซึ่งต่างจากเกมอื่นนะเกมอื่นก็จะแบบจะมีสกิลครบทุกสกิลเลยใช่ไหมล่างหลังๆก็จะแบบเหมือนโดนเนิร์ฟจนเหลือแค่1ถึง2สกิลจะมาเจอบอสแล้วนะครับดาร์คลอร์ดซุดนั่นเองซุดไม่อย่างเท่ดูดิตัวไม่อย่างใหญ่โอ้นะบอกเล่นกันอย่างนี้เลยนะฮะเล่นกันอย่างนี้เลยเล่นกับสบายๆกันเลยนะฮะไม่ต้องมานั่งพวงหน้าพวงหลังมีเลือดก็หิวเลือดตีก็ตีกันไปนะครับเขาเรียกว่าแนวอะไรนะแนวออโต้จ๋าใช่ไหมออโต้จ๋าเลยไม่ต้องทำอะไรปล่อยเกมได้อย่างเดียวเลยนะครับปล่อยได้ทั้งวันทั้งคืนเลย
ซัมมอนอาเทน่านี่นะครับมีการแบบแปลงร่างเป็นอาเทน่ามาด้วยยังโอ้ตุ้มตามกันไปนะครับเก็บกล่องพันโดร่าก็จะจบเควสสตอรี่รอบแรกนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเควสแล้วนะครับเป็นเควสต่างๆแล้ว to drive this evil energy away โอ้ท่าสวยนะกราฟิกต่างๆสวยมากๆเลยนะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับที่แบบอยากจะปรับกราฟิกนะครับตรงนี้นะครับจะมีเรื่องของการปรับกราฟิกอยู่นะครับไม่ว่าเป็น low spec smooth นะครับ medium space balance นะครับหรือว่า high space perfect นั่นเองตรงนี้นะก็จะเลือกไปนะครับว่าคุณผู้ชมอยู่สเปคเครื่องอยู่เท่าไหร่นะก็ไม่ต้องสนใจหรอกไม่สนใจอะไรมากตรงนี้คือมันไม่กินเครื่องอยู่แล้วนะครับBe wary of him. Has anyone considered how sketchy must be when being corrupted by gluttony? กากๆอะไรใช่ไหมนะฮะนี่ครับกดไปนะครับหรือว่าเราจะกดเองก็ได้หรือจะรอให้เขาแบบนับถอยหลังเพื่อเป็นการออโต้ก็ได้นะครับได้เช่นกันเห็นไหมจะมีออโต้อยู่ไหมเห็นไหมวงเล็บด้านหลังนะครับผมตรงนี้เราก็ปล่อยไปนะครับทำเควสไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องน่าจะต้องกิ๊กเองนะโบนัสนะครับรอยัลโบนัสตรงนี้ก็จะเป็นในการเติมเงินนะครับเติมเงินเราจะได้เหรียญไอ้พวกเหรียญทองมาใช่ไหมเราก็เอามาสามารถที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นบัตเทิลพาร์ตอ่ะคล้ายๆบัตเทิลพาร์ตนะครับตรงนี้คล้ายๆบัตเทิลพาร์ตเป็น VIP อะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นชุดเกราะเทียริสของเรานะฮะเป็นเทียร์หนึ่งนะฮะก็จะเป็นชุดเกราะแบบนี้นะถ้าเราหาอุปกรณ์มันครบทั้งชุดแล้วนะครับตัวเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นชุดแบบนี้นั่นเองตอนนี้เราจะเป็นชุดแบบนี้อยู่นะเห็นไหมชุดแบบไม่ค่อยหล่อเท่เท่าไหร่ Savages just charged us like they were mad fighting anyone in sight ธรรมดา Albert charged alone into the แป๊บเดียวเรื่อง 3-3 นะคุณผู้ชมนี่ผมพูดไม่กี่นาทีเองนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเรื่อง 3-3 ไปแล้วนะครับในเรื่องของต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของการอัพเลเวลต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของได้ของเศษด้วยนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงเอ่ยสัตว์ขี่เอ่ยนะครับเลเวลอัพเป็น35 55 75ตรงนี้เราก็ได้นะครับแล้วจะมีนะครับบัตร VIP นะครับปลดล็อกอยู่นะเห็นไหม7วันล็อกอินจะได้รีวอร์ดโบนัสแบบคนพ่อคนแม่แบบอย่างดีอ่ะผู้ชมบอกเลยว่า7วันนี้แบบถ้าเป็นรางวัลดีๆมากนะครับเคลมรีวอร์ดไปนะครับถ้าใครเลเวลถึงนะครับแล้วก็ล็อกอินไลน์วันนะครับอย่าลืมมารับกันด้วยนะครับถ้าเข้ามาเล่นนะหรือล็อกอินไลน์วันกันด้วยนะตรงนี้นะก็จะมีล็อกอินไลน์วันกันอยู่นะครับเก็บไปอะไรยุดได้ก็ยุดไปให้หมดนะครับตรงนี้ lost in that never ending forest ยุดไปเลยยุดไปเลยออโต้ไว้ไปเลยนี่อัพสัตว์เลี้ยงครับปาบเขาให้เป็นน้องไก่กุ๊กๆแล้วเป็นน้องไก่กันแล้วนะฮะนี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงมาช่วยในการตีด้วยนะฮะเป็นน้องไก่ถือชวนถือแลนเซอร์นะครับย่านี้ยังไม่พอนะครับ awake นะครับตรงนี้เราสามารถกด awake ได้เช่นกันนะครับถ้าของเราถึงแล้วนะครับนี่ม้าของเราก็จะแบบเป็นแบบหล่อเท่ยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรา awake ไปอีกขั้นหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งม้าเราจะหล่อเท่มากๆเลยนะครับผมแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นออนไลน์รีวอร์ดนะครับก็สมมติเราออนไลน์ครบตามชั่วโมงหรือเวลาที่เขากำหนดนะครับเราสามารถที่จะมารับของรางวัลตรงนี้ได้เช่นกันนะครับสูงสุดนะครับออนไลน์ครบ240นาทีนะครับเราจะได้รับหินไดมอนด์นะครับเอาไว้ซื้อของนะครับหินไดมอนด์เอาไว้ซื้อของเองนะครับหรือใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากรู้แพทอัปเดตอะไรต่างๆนะครับสามารถไปที่ดิสคอร์ดตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีเพจของทางตัวเกมด้วยนะครับก็จะกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรองรับกับทางหน้าเว็บเพจอยู่นะครับผมตอนนี้เราเก็บได้8ทับ12แล้วนะครับไวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะตอนนี้ชุดเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราชุดเราจะเปลี่ยนไปแล้วชุดเราจะหล่อเท่กว่านี้แม้เป็นเกมเล่นง่ายมากๆนะครับปล่อยไปปล่อยมาแทบไม่ต้องทำเลยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไหมแทบไม่ต้องทำเลยนะครับกดรีไซเคิลไปคลิกรีไซเคิลไปนะครับของที่ไม่ได้ใช้นะสามารถกดมารีไซเคิลตรงนี้ได้นะครับถ้าเรารีไซเคิลแล้วก็จะเป็นของนะครับหรืออะไรที่เราสามารถเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ
มีประโยชน์ต่อไปนั่นเองนะครับสิ่งที่เราไม่ได้ใช้นี่ขอรับจะครบแล้วนะครับเหลืออีก3อย่างเท่านั้นเองนะครับนี่ตัวเกมแม่งตีกันแบบหืมหูดับตับไหมนะครับ collective wide gear นะครับตรงนี้ก็จะมีบอกอยู่ตอนนี้สามารถที่จะ active ได้ด้วยนะครับ active ถ้าสมมุติเราครบใช่ไหมเราสามารถ active ก็คือเป็นค่าเพิ่ม ability นะครับ active ability เพิ่มมาคือ attack 50นะครับแล้วก็มีตรงนี้ในเอเทนซี่นะครับเพรสอะไรพวกนี้นะครับสามารถกดล็อกแล้วทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับแป๊บเดียวนะครับตามตัวหลักผมทันแล้วเนี่ยนะครับ50ฝ่าแล้วครับไม่ใช่อะไรตัวหลักผมไม่ได้เล่นนะครับผมเข้ามาเทสเกมไปถึงตอนแรกนะก็เลยไม่ได้อะไรมากมายนะครับตอนนี้อ่ะครับเป็นการเอนชาร์ตนะครับเพิ่มพลังการโจมตีต่างๆนะครับให้กับตัวละครของเรานั่นเองนะครับอาเคมรีวอร์ดไปนะครับเห็นไหมใกล้ครบแล้วนะครับอีก2อันนั่นเองนี่ขนาดแบบผมกดแค่เกมรีวอร์ดนะฮะ This is not her fault. ตัวเวทเก็บไว้ได้แหละนะครับสกิลมันกว้างนะครับไม่ว่าสกิลต่างๆมันกว้างมากเห็นไหมเท่ามังกรพังอาจไม่ใช่พังงอนเรียกอะไรนะนกฟีนิกซ์นี่เลเวลอัพก็รับของรางวัลกันไปตรงนี้นะฮะเป็นเกมที่แบบเล่นกันได้สบายสบายเลยนะครับสำหรับช่วงอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะครับผมก็ใครที่นะครับอยู่บ้านช่วงนี้ก็นะครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับอย่าลืมรักษาความสะอาดต่างๆด้วยครับตอนนี้เชื้อโควิดแรงมากๆนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับก็อย่าลืมนะครับใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนกินข้าวประจำทุกครั้งนะครับหรือว่าหลังจากกลับมาจากข้างนอกนะครับให้ล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก็ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันเป็นมลพิษนะครับอันตรายนะครับก็เป็นห่วงทุกคนนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอย่าที่เจ็บได้ไข้กันทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนี่เขาไม่ได้ให้ดูสักนิดๆหน่อยๆนะไม่ได้แบบอะไรมากมายหวานนะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมแบบออโต้แบบจ๋าๆเลยนะครับใครที่แบบไม่มีเวลาเล่นเกมมีเป็นสายทำงานอะไรดูหนังเราสามารถที่จะเปิดเข้ามาปล่อยตัวเกมนะครับปิดเสียงได้วอลลุ่มว่าเริ่มปล่อยปิดไปเลยนะครับแล้วมาเปิดดูอีกทีอาจจะตัวนี้เป็นเลเวล100เลเวล200เลยก็ได้นะครับผมเห็นไหมออนไลน์รีวอร์ดจะครบแล้วนะครับครบไปแล้วด้วยนะ10นาทีนะครับเราก็สามารถที่จะมารับของรางวัลตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมคอนเล็กตรงนี้นะครับครบแล้วนะครับเดี๋ยวดูนี่อวตารของเราก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่อวตารของผมเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมซูมไม่ดูเลยนี่ยังหล่อเท่ไปเลยไหมคุณผู้ชมนะครับเทียร์2นะครับการอัพเทียร์2นะครับเหมือนกันนะครับอัพเทียร์2เหมือนอย่างเช่นกันเลยนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับเดี๋ยวไหนอ่ะนี่นะครับเทียร์2เทียร์1เป็นงี้เทียร์2เป็นงี้อ่ะก็จะมีบอกอยู่เห็นไหมครับผมแล้วใครกดที่แบบกดคลิกไปแล้วอะไรเงี้ยอย่าทำเควสต่อนี่เลย Go Now มันจะวิ่งทำเควสแบบจ๋าๆให้เลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ The Queen brought us here to help after hearing about the city of Divine Flight 4เอ็นชาร์ตไปนะครับตรงนี้มันก็จะตีไปนะครับเควสก็จะขึ้นตรงนี้เราต้องจัดการอะไรตรงไหนบ้างนะครับจริงๆไม่ต้องมาสนใจเควสอะไรหลักๆหรอกนะครับเราก็ปล่อยได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมนี้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเกม League of Angel Heaven Fury นั่นเองนะครับก็ขอให้สนุกกับเกมนี้ทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสามารถกดเข้าไปสมัครเล่นเกมได้เลยนะครับเกมนี้ก็เล่นง่ายนะครับไปยาวๆกันไปนะครับก็ผมก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับดูแลสุขภาพลิ้นพันดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับสำหรับช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมทุกคนด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายซีอูเกนจ้า